สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวที่เราอยากเก็บผลงานไปอีกหนึ่งรีวิวก็เป็น ENC 308นะครับตัวนี้เป็น ENC 308ในปีเวอร์ชัน2019นะฮะแล้วก็เป็นตัวปรับแต่งแรงสวยงามทนแม่นยำนะครบหมดเลยตัวนี้นะเรามีภาพสวยๆบนหน้าแฟนเพจ Facebook ไปสำหรับ ENC 308ที่แต่งในหน้าตาแบบนี้นะมีชุดแต่งภายนอกนะครับตัวนี้ขอไล่ข้างบนก่อนนะก็คือ Unit 58 บวกชุดซุมหลังนะซุมหลังดอทคูณ4นะแล้วก็ตัวกิ๊บมือหน้านะกิ๊บมือหน้าจับเซนเซอร์6นิ้วก่อนหน้านั้นเราได้แต่งแบบเนี้ยแต่ลงภาพสวยๆไปทางหน้าแฟนเพจ Facebook ร้าน Info บีบีแกนลำปางเราไม่ได้ทำรีวิวไว้นะวันนี้หวนกลับมาอีก1ตัวก็คือหน้าตาแบบนี้แหละแต่งเหมือนในรีวิวแหละโทษทีแต่งเหมือนในแฟนเฟซบุ๊กแหละแต่ว่าเอาทำรีวิวนะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกกระบอกกันนะคนละกระบอกกันแต่ว่าเรามาทำรีวิวเกี่ยวกับผลงานก็กันถือว่าเซ็ตราคาเดียวกันก็คือแต่งปรับแต่งแรงนะแม่นยำทนแล้วก็สวยงามนะภายนอกที่เห็นอย่างที่บอกครับมีแค่3ชิ้นก็คือดอทนะฮะ2ชิ้นนี้นะ1ชุดนะเขาเรียกว่า Eotech 558บวกชุดซุ้มหลังแล้วก็ไซเลนเซอร์เก็บเสียงแล้วก็คลิปมือแต่รายละเอียดที่ดีภายในก็จะมีนะครับให้แบดดิ้งเป็นของจากโรงงานนะครับสปริงนี้150 NP นะครับแล้วก็ตัวลูกสูบฟันเหล็กนะครับวูดแบดดิ้งเฟือง16ตัวหนึ่งจะแต่งเหมือนกับตัว ENC 105เมื่อกี้เราทำรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะเดี๋ยวจะอัพรีวิวต่อๆกันนี่แหละนะแล้วก็มีชิมดีไลเยอร์นะครับกระบอกสูบกระบอกลมเต็มสแตนเลสนะครับชุดสายไฟ AWG 18นะ AWG 18บวก Phase 2 Phase Slim ของ JEDA นะครับแบตเตอรี่24นะ 1,200 บวกตัวชาร์จ B 3นะฮะอีก1ชุดตัวนี้เป็นบอกรถแสงของเดิมของเขานะครับแล้วก็ยางฮอปนะครับเรือนฮอปเรือนฮอปตัวนี้เป็นเรือนฮอปเหล็กนะครับที่เปลี่ยนมานะอันนี้เป็นของเดิมเราคืนให้ลูกค้าแล้วก็ตัวยางฮอปเนี่ยเราใช้เป็นยางฮอป SRC ท่อเป็นนี่ฮะ509เดี๋ยวให้ดูเท่ารีดปกติท่อของเขาจะเป็นท่อเดิมนะฮะให้ดูนะจะอยู่ตรงนี้ท่อเดิมเขาเหมือนที่ผมทำรีวิวจะเป็นท่อ300นะแล้วก็ถอดแอดปเตอร์ตัวนี้นะท่อเดิมของเขาจะอยู่แค่ตรงนี้แค่ตรงนี้นะแต่ตัวปืนเขามีแอดปเตอร์ตัวนี้มาให้อยู่แล้วนะ ENC 308แล้วข้างหน้าจะเป็นปลอกรถแสงถ้าเราใส่ปลอกรถแสงเดิมเราจะใช้ท่อแค่ท่อ407นะครับที่มันเสมอปลอกรถแสงหรือ363แต่ตอนนี้ลูกค้ารีเควสต์มาต้องการแม่นยำนะครับต้องการแม่นยำแล้วก็ยิงไกลนะลมแน่นๆก็นี่นะครับท่อ509มิลนะท่อ509หรือท่อสไนเปอร์เองแต่ท่อนี้เป็นท่อยี่ห้อมิทารีนะครับขนาด 6.03 มิลนะครับความแรงที่500บวกนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวลูกกระสุนที่เราจัดให้คุณลูกค้าเพื่อความแม่นยำและเที่ยงตรงก็เป็น 0.28 กรัมนะเหรียญจันทร์อีก1ชุดนะตัวนี้มอเตอร์เราเป็นมอเตอร์ M140 นะครับเราจะใช้มอเตอร์ M140 ในการแต่งสปีดและแต่งแรงในตัวเดียวกันอันนี้ก็เป็นกล่องบ็อกเซตของเขานะรวมสรีความยาวทั้งหมดของตัวปืนนะครับแบบเอาแบบว่าสไนเปอร์สไลด์ท้ายสุดเลยนะล่อเข้าไป1เมตรเพื่อนๆประมาณ100เซนนะหรือประมาณ39นิ้วถ้าหดท้ายเข้ามาก็คงจะเข้าอีกสักนิดนึงนะครับอยู่ราวๆ90นะครับหรือว่า3ฟุตความสูงก็ประมาณ10นะครับใช่10นิ้วผมจำได้นะน้ำหนักละมาเรามาดูน้ำหนักกันเพื่อท่านใดที่สนใจก็แคปหน้าจอนะครับแล้วก็เอาภาพสวยๆนี้มาถามถ่ายราคากันในแฟนเพจ Facebook หรือว่าทาง LINE แอดนะครับในคลิปเดียวนี้เป็นคลิปเดียวทดสอบนะครับไม่ได้มาขายของใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการเก็บผลงานแล้วก็ทำรีวิวไว้ให้เพื่อนๆได้ชมปืนบีบีกันแต่งสวยๆนะครับเท่าไหร่ครับช่างบอส3กิโล2ขีดครับ3กิโล2ขีดถือว่าเวทไม่หนักเท่าไหร่นะครับเติมแม็กเข้าไปอีกสิ3กิโล4แล้วอีก2ขีดก็ตีเลขกลมๆประมาณ3โลครึ่งนะครับก็ถ้ามีลูกกระสุนแล้วนะครับเนี่ยก็ประมาณ3โลกว่าๆผมว่าน้ำหนักกำลังพอดีนะแต่ตัวให้เคเมื่อกี้โอ้ยเนี่ยพูดถึงมอเตอร์ M140ไปเสียดังเลยดูดฝาตาช่างขึ้นได้ด้วยนะขออนุญาตเก็บก่อนฝาตาช่างนี่เป็นเหล็กเนาะแต่มอเตอร์ของ BB นี่มันดูดแรงมากเลยนะฮะถือว่าดูดแรงยกขึ้นได้เลยจะตกให้ได้ใช่ไหมตาช่างที่นี่เป็นตาช่างแบบ
อนาล็อกนะครับบอกก่อนว่าคลาสสิกนะมีคนมาแซวผมกันว่าทำไมพี่ไม่ใช้ตาชั่นดิจิตอลก็อยากซื้อเหมือนกันนะครับแต่มันไปซื้ออันนี้มาใช้ก่อนหน้าเรื่องเมื่อก่อนแม่ขายเนื้อครับแล้วเจ๊งไปก็เลยเอาของแม่มาใช้โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูความเร็วกระสุนของเจ้าตัวนี้กันนะครับ ENC 308ปรับแต่งแรงแต่งแม่นยำแต่งทนเอานะดูรีวิวของที่ร้านก็เก็บไว้เป็นไกด์ไลน์ก็แล้วกันนะเพื่อนๆเอาไว้ชมเป็นตัวอย่างเผื่อเพื่อนๆจะมีแนวในการปรับแต่งปืนขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่มาคอมเมนต์ใน YouTube นะครับแต่ต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์นะครับเพราะว่าผมส่วนตัวผมไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปดูนะครับถ้าอยากคุยกับเราก็ทักมาทางไลน์นะครับแอดไลน์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอจะมีไลน์ปรากฏขึ้นนี่ฮะลืมบอกไปเสียบแบตเข้าไปในแกนท้ายนะครับแล้วก็ต่อขั้วแบตนะอันนี้คือเฟดอันนี้คือปลั๊กดินนะครับต่อเสร็จปุ๊บก็พับสายนิดนึงนะครับให้เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เอาท้ายอันนี้มาล่อนเข้ามาแต่ตอนล่อนสายก็เก็บสายดีๆอย่างเงี้ยระวังนิดนึงดึงนะครับดึงตัวนี้ลงแล้วก็ดันเข้าไปจะเข้าในระดับที่2จะไม่สุดนะครับเพราะจะมีเฟดกับปลั๊กดินที่อยู่ตรงห้อยอยู่ตรงท้ายนี้ให้อย่าไปด้านสุดนะครับเดี๋ยวเฟดจะหักตรงนี้จะเสียหายปืนจะยิงไม่ออกดังนั้นเราต้องมีระยะช่องว่างหรือช่องให้เฟดกับปลั๊กดินเขาอยู่แล้วก็ระบายความร้อนในตัวเขาด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาใช้ลูกกระสุนขนาด 0.20 กรัมในการทดสอบนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็บอกก่อนนะครับต้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถพาเพื่อนๆไปยิงดูกลุ่มกระสุนหลังร้านได้เหมือนทุกๆคลิปนะครับบางคลิปเราก็จะพาไปยิงจริงๆเรามีการ QC ก่อนแล้วก่อนที่จะมาทำรีวิวนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวลาที่จะเช้าแล้วนะครับที่เราทำรีวิวไว้ก็หลังร้านนี่มันที่ลานจอดรถที่ผมทำช่องยิงไว้หรือทำแผงกั้นไว้ตรงนั้นน่ะด้านหลังแผงกั้นมันก็จะเป็นตลาดผักนะครับตลาดที่เขาลงผักสดดังนั้นผมก็ถ้าไปยิงแม่ค้าคงจะมองหน้ากันใหญ่เลยนะเสียงดังอะไรอย่างนี้นะก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับจริงๆอยากไปทำถ่ายรีวิวแบบให้เห็นลูกกลุ่มลูกกระสุนด้วยนะแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆดูผมมาหลายคลิปวิดีโอแล้วก็คงจะเข้าใจว่าเราก็ QC ผลงานของเราพอสมควรครับเวลาเล่นก็ต้องเก่าๆด้วยเนาะคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้พาไปยิงเนาะแต่ว่าทดสอบความเร็วกระสุนให้ชมด้วยกันนะครับ500+อันนี้สปริงมันจะไม่จัดจ้านเหมือนตัว HK105 ที่ทำเมื่อกี้นะครับเพราะสปริงก็จะเป็นเบอร์ซอฟต์นิดนึงเราไม่ได้เค้นแรงมอเตอร์มันนะครับขอแค่500+ก็โอเคแล้วนะครับ512นะครับ513ลมนิ่งๆนะฮะ503 500+ออโต้นะครับ18บอล516เราควรจะเปลี่ยนกล่องยิงที่ร้านได้แล้วนะครับคุณบอสเละเทะหมดแล้วโอเค516เลย17บอลมาตัวนี้รู้สึกยังมีเดี๋ยวครับแป๊บนึงออโต้ยังมีตัวพวกแผ่นนี่คัดปุ่มคัดปอกอะไรอยู่ปกติหมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันถ้าหลังจากล็อตนี้นะครับจะไม่มีอันนี้เมื่อกี้ใครสปริงเนี่ยยังมีใครสปริงถ้าเป็นหลังจากล็อตนี้ไปเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับอย่างเงี้ยยังใครสปริงอยู่แต่ถ้าหลังจากล็อตนี้ไปนี่ทางโรงงานเหมือนที่ผมเคยอธิบายไว้ต้นคลิปตอนที่ของเข้าว่าโรงงานเขาจะไม่ใส่ตัวคลายสปริงของเอทีเวิร์ดเวอร์ชัน39มาแล้วนะครับเพราะมันมีปัญหาเรื่องการเข้าซีมิออโต้อะไรพวกนี้นะดังโรงงานเขาถึงปัญหาเขาเลยตัดออกไปแต่ว่าใครที่ซื้อในช่วงนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีแต่บางทีระบบการคลายสปริงเนี่ยคนไทยไม่เข้าใจนะครับเวลาเราคลายสปริงเนี่ยลูกกระสุนมันจะไปรออยู่ตรงเรือนฮอปอีกนัดนึงพอปรับกลับมาเซมิเนี่ยมันจะเบิ้ลไป2นัดหรือบางทีมันก็จะออก2นัดหรือออกย้อยปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาเล็กน้อยแต่บางคนไม่เข้าใจนะครับพอมันเกิดปัญหาขึ้นคอมเมนต์เยอะขึ้นโรงงานเขาเลยตัดระบบนี้ออกไปกลับมาเป็นระบบเดิมนะครับแต่ว่าภายในเกียร์ก็ยังคงพูดถึงปืนใหม่นะก็ยังคงหัวท้ายเป็นสปริงลูกสูบนะครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมหมดแต่ค่อยตัดระบบตัวนั้นไปกลับมาเป็นเจน2เหมือนเดิมแต่ว่าบางท่านที่ซื้อกับที่ร้านก็ปรับแต่งมาไอ้ตัวไหนที่ยังมีระบบคลายสปริงอยู่เราก็ไม่ได้ยุ่งนะฮะก็คือลูกค้าก็ได้ไปด้วยนะอันนี้ค
ขายก็มีเสียงเนาะออโต้เวลายิงออโต้ก็ยิงเป็นชุดนะครับถ้าใครเป็นแต่งปืนแรงโอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบมุมนี้เท่านี้นะฮะแล้วก็ทดสอบความเร็วกระสุนให้ชมแล้วกันแล้วก็ปืนสวยๆอย่างนี้นะปืนเคลียร์ลูกเคลียร์นะครับอ้าวโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องยูทูบของที่ร้านนะครับและขอบคุณทุกท่านที่เป็นแฟนเพจเป็นลูกของที่ร้านเป็นเพื่อนด้วยดีกันตลอดมานะครับก็เราก็จะพยายามทำผลงานใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นปืนแต่งสวยๆก็จะมีออกมาให้เพื่อนชมเรื่อยๆนะก็วันนี้ต้องขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรดีมานำเสนอฝากเพื่อนกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ช่างยนต์และช่างบอสขอลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ